เด็กหนุ่มคนนึงอายุ18ปีเองพาน้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่โรงเรียนช่วยพ่อแม่เนาะไปส่งน้องเสร็จแล้วตัวเองก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่น้องกลับไม่ถึงนะคะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางซะก่อนไปชนกับรถเก๋งที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยจนร่างน้องเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถตอนที่คุณแม่ซึ่งรอลูกชายอยู่ที่บ้านรู้ว่าลูกชายจากไปแล้วด้วยอุบัติเหตุนี้นะคะคุณแม่นี่คือไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็เลยกลายเป็นภาพนี้ค่ะอยากให้น้องๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะได้นึกถึงหัวอกพ่อแม่ถึงได้ให้ดูภาพนี้นะคะว่าถ้าขับขี่รถด้วยความประมาทแล้วต้องสูญเสียชีวิตของตัวเองไปเนี่ยคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาเสียใจขนาดไหนแต่คดีนี้ยังไม่สรุปนะคะว่าใครผิดถูกยังไงเดี๋ยวเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยหน้าร้านอาหารชุมชนคลองลี่ทางไปหมู่บ้านศกตลับในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิ น้อง18ปีที่เสียชีวิตร่างติดอยู่ใต้รถคันนี้เนี่ยนะคะน้องพงพัฒน์ทิพย์เพ็งอายุ18ปีรถติดอยู่ตัวติดอยู่ใต้รถป้ายแดงคันนี้ค่ะโดยที่มอเตอร์ไซค์ที่น้องขี่มาเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะอัดติดอยู่กับด้านท้ายรถเก๋งในสภาพแหลกพังยับเยินเพราะว่าชนแรงมากจริงๆชนแรงถึงขั้นที่ตัวคนขี่เนี่ยพงพัฒน์เนี่ยมุดเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถนะคะคุณแม่บอกว่าลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งน้องแต่อย่างที่บอกว่ากลับไม่ถึงบ้านนะคะส่วนทางฝั่งของรถเก๋งเป็นคนขอนแก่นเขาบอกว่าเขาขับรถมาแล้วจะเลี้ยวเข้าซอยก็เลยชะลอรถเพื่อมองดูว่าด้านหน้าไม่มีรถออกมาจากซอยนะเขาชะลอเพื่อที่จะเลี้ยวแต่มอเตอร์ไซค์ของพงพัฒน์ที่ขี่ตามหลังมาเนี่ยพุ่งเข้าชนท้ายรถเขาอย่างจัง จนร่างของพงพัฒน์มุดเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถเสียชีวิตใต้ท้องรถเขาเลยทีนี้ตำรวจสพเมืองชัยภูมิบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดดูพยานหลักฐานโดยรอบมีรถคันไหนขับผ่านมีกล้องหน้ารถหรือไม่นะคะแล้วค่อยตั้งข้อกล่าวหากันแต่เบื้องต้นก็คือมีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วค่ะก็ต้องไปชันสูตรพลิกศพก่อนจะส่งให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ